สามพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งนายใครท่านก็แบกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุขว่าคนถ้ากำจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นสงวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จากสุจรัตวิมุนใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอมศีรตาบังคมคุณสัมพุทธทักการุณยะภาพนั้นนิรันดร เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมอนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามปกติเราก็จะได้ศึกษาพระไตรปิฎกกันในวันนี้จะคุยกันเรื่องธรรมะประยุกต์กล่าวคือเราจะโยงพระไตรปิฎกมาสู่เหตุการณ์ในปัจจุบันเราเรียกกันว่านำเอาหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาเชื่อมกับปรากฏการณ์ร่วมสมัยคือเป็นธรรมะร่วมสมัยเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆวันนี้ตมาก็มีอาการดีขึ้นคือตื่นขึ้นมา
ยังไม่จามแต่ว่าจัดรายการไปก็ไม่แน่ใจนักถ้าหากเกิดจามขึ้นมาก็ต้องขออภัยด้วยสาเหตุสำคัญก็คืออากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงวันก่อนอากาศอุ่นๆแล้วก็ออกไปเดินส่วนใหญ่ถ้าอากาศไม่แรงก็มักจะออกเดินสัก19ต่อ1วันซึ่งทำอยู่เป็นปกติวันหนึ่งเดินไปเดินมาก็รู้สึกว่าหนาวมากกว่านั้นลมด้วยก็เดินจนจบกลับมากระจามไม่หยุดน้ำมูกไหลแล้วก็เวลาจำวัดก็พยายามที่จะห่มผ้าไม่ใช้ฮีเตอร์เพราะหลีกเลี่ยงคอแห้งสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากแอร์หรือฮีเตอร์ก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แบบธรรมชาติในที่สุดหวัดก็กระหน่ำลงมาจามไม่หยุดก็ฉันยาตามอาการดื่มน้ำอุ่นดื่มน้ำธรรมดาใช้วิชาต่างๆแต่เพราะวิชาดื่มน้ำดื่มไปให้ครบ 7-8 แก้วหรือว่าสัก 2-3 ลิตรเท่าที่จะดื่มได้เป็นการปรับอุณหภูมิภายในแต่ว่ามันสู้ไม่ไหวเรียกว่าแพ้อากาศชัดเจนอย่างนั้นก็ดีขึ้นแต่รายงานตัวแก่ญาติโยมก็ส่งความห่วงใยส่งคำอวยพรส่งความปรารถนาดีที่พูดถึงกับว่าธรรมะประยุกต์หรือเป็นธรรมะร่วมสมัยเนื่องจาก 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการเปิดประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานเอาไว้ในคำจะสั้นแต่ว่าเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่แน่นหนาหากมองเชิงวิชาการก็จะพบความจริงว่ากว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะได้เปล่งพระสุรเสียงออกมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพระองค์ได้ทำงานอย่างหนักมองในเชิงวิชาการก็คือว่าเป็นงานภาคสนามที่สมบูรณ์ที่สุดมีตัวอย่างมากที่สุดพอพระองค์เสด็จด้วยพระบาทไปทุกคนทุกแห่งทุกจุดไม่ได้ละสายตาปัญหาชนบทไม่ได้ละสายตาเข้าถึงปัญหาแท้ๆดังที่หลายท่านได้พบท่านถึงกับว่าไปหาน้ำให้ชาวบ้านลอดรั้วหนามไปก็มีเพื่อที่จะไปหาแหล่งน้ำไปทดลองจะเป็นนั่งคุยกันตามกลางนาริมทางอันนี้ถือว่างานเป็นงานวิจัยที่เลิศๆ เรียกว่า A+ ว่าอย่างนั้นถ้าเป็นงานด้านวิชาการเพราะถึงมากเป็นงานที่เข้าถึงดังที่พระองค์เองก็ตรัสไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาพระองค์มีหมดเข้าใจจากประสบการณ์ตรงเข้าถึงก็ถึงคนเลยถึงประชาชนถึงท้องถิ่นถึงดินแดนที่แห้งแล้งดินแดนขมเข็มดินแดนที่มีอุปสรรคดินแดนน้ำท่วมทุกชนิดเข้าถึงและตลอดพระชนมชีพของพระองค์
ที่ทำค้างไว้ถึง 4,000 กว่าโครงการนั่นก็คือการพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอันกว่าจะมีทฤษฎีจนกลายเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพระองค์ทรงผ่านมาอย่างโชคชนภาษาตำนานเรียกว่าโชคชนเข้าใจลึกล้ำแล้วก็มาสรุปว่าเศรษฐกิจพอเพียงมองในแง่พ่อบ้านพ่อบ้านของประเทศไทยพ่อของแผ่นดินที่เราเรียกว่าพ่อของแผ่นดินนั้นมันเป็นความฝันก็ได้เป็นอุดมคติของพระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาที่จะฝันว่าประเทศไทยไม่ขาดแคลนคำว่าพอเพียงบ่งชัดว่ามันไม่ขาดถ้าขาดเติมไงแต่พระองค์ไปเติมน้ำไว้ทุกคนทุกแห่งเติมทั้งในพื้นที่ที่มีเขื่อนขนาดต่างๆอย่างเหมาะสมและยังมีเติมมาจากฝนหลวงในภาวะที่แห้งแล้งอย่างแรงนั่นก็คือน้ำพระทัยที่ออกมาจากพอเพียงน้ำมีไม่พอก็ต้องให้พอดินแห้งแล้งก็ต้องมีน้ำลงไปให้พอแก่การเพาะปลูกอันนี้มองจากกรณียกิจเลยราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ปฏิบัติคือให้พอคือไม่ขาดอันนี้โดยภาพรวมภาพมหาภาพคือพระองค์ทรงมองไปแล้วราษฎรทุกคนมีความพอต่อมาก็เลยสรุปตามปัญญาของตนในเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งติดตามพระองค์มานานก็ได้ความว่าพอเพียงหมายถึงพอมีพอกินพอเก็บพอใจพออยู่พอใจอยู่เย็นเป็นสุขพอมีตัวนี้คือเริ่มต้นไม่ขาดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นความจำเป็นของชีวิตมีหมดเราอาจจะเริ่มเพราะนั้นตัวเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายมิติที่พระองค์ตรัสแล้วก็วางรูปแบบเอาไว้วางแบบเอาไว้แต่ถ้าเราจะจับเอาประเด็นมาเพียงเดียวพอเพียงคือไม่ขาดเราจะแปลอย่างนั้นก่อนเลยก็มีคนไม่เข้าใจก็ดูพอเพียงเหมือนจะอยู่อย่างขาดแคลนแต่ที่จริงแล้วพอเพียงคือความพร้อมพรั่งความสมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดแคลนเลยนี่พอเพียงที่สภาพชีวิตจริงของประชาชนชาวไทยซึ่งเรามีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานเลี้ยงประเทศกันมานานก็คือมีอะไรโดยระบบมีข้าวกินทุกบ้านได้ทำนามีข้าวเก็บไว้ทำขายทำเก็บไปรับประทานอย่างทางภาคใต้บางส่วนเช่นที่อำเภอหลังสวนที่ตมาอยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมานั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมาแต่โบราณจะทำนาได้ข้าวก็ไม่เกิน3เกวียน2เกวียนจากนั้นก็เก็บทั้งหมดตอนเด็กๆไม่เคยรู้ว่าข้าวนี้เขาขายได้ก็เพิ่งรู้ตอนโตแล้วว่าโอ้จังหวัดอยุธยาจังหวัดอื่นๆแหล่งอู่ข้าวน้ำเขาทำข้าวขายกันแต่เราโตมาคิดว่ามีข้าวเท่าไหร่ต้องเก็บไว้กินนี่พอมี
แล้วต่อจากนั้นก็พอมีพอกินพอมีกับพอกินตรงนี้ก็คือความพอเพียงที่มีความมีทรัพยากรเช่นเรามีผักเรามีผักรับประทานในขณะที่เราบ่นกันว่าผักชีผักชีกิโลละ250เทตมาถ้าฝันกลับไปยังบ้านเก่าก็ปรากฏว่าผักชีไม่ต้องซื้อเพราะขึ้นอยู่ข้างบ้านเรียกว่าผักชีรั่งผักชีรั่งพอมาอเมริกาอัศจรรย์มากญาติโยมนำมาถวายเรียกว่าผักชีใบเลื่อยได้ปลาทูมาสักตัวใส่ขมิ้นใส่ตะไคร้และผักต่างๆที่พอจะไปกันได้จากนั้นก็ต้มต้มนำน้ำออกมาหั่นผักชีใบเลื่อยใส่ก็สดน้ำกันไปที่เบิกบานใจพอมีก็มีข้าวมีผักทุกชนิดแล้วก็หลายแห่งเขาก็เปิดหม้อมีทุกอย่างข้างบ้านมีหมดมีขิงมีข่ามีตะไคร้มีพริกอันนี้เรียกว่าไม่อดก่อนในพื้นฐานมีกล้วยมีมะละกออาหารพื้นฐานของประชาชนโดยทั่วไปเศรษฐกิจพอเพียงก็มีกันทั่วประเทศนั่นแหละปฏิบัติกันแล้วปฏิบัติกันมาแต่ในเด็กแต่พระองค์ทรงเข้าถึงความเป็นไทยในฐานะเป็นพระราชาที่เข้าถึงความเป็นไทยที่สุดการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงคือการที่พระองค์เข้าถึงวิถีไทยถึงความเป็นไทยก็คือพอมีก็คือไม่ขาดต้องการขิงได้ตะไคร้ได้ต้องการข่าได้เอาเป็นว่าจะทานอาหารอะไร ก็เดินวนเวียนอยู่แถวนั้นก็จะได้หมดมีข้าวมีแกงมีกับแล้วเดินหาผักรับประทานไปทั่วสวน สภาวะเหล่านี้มีโดยมากมีอยู่โดยมากก็คือมันมีความพออยู่ตรงนั้นเรียกว่าพอเพียงพอมีพอกินทางบ้านก็จะคุยกันปีนี้เป็นยังไงข้าวพอกินไหมก็จะตอบว่าสบายแต่สามเกวียนส่วนดินฟ้าอากาศก็สู้กันไปพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกกันแบบรวมๆปลูกกันแบบรวมๆเรียกว่าไร่นาส่วนผสมสมัยหนึ่งเราก็คุยกันมันนานในแง่ของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใส่พระทัยอย่างจริงจังลงไปมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกจุดอย่างจริงจังจึงได้เศรษฐกิจพอเพียงมาหากเราดูเศรษฐกิจพอเพียงเชิงอุดมคติก็เป็นความฝันร่วมกันว่าให้ราษฎรไทยทุกคนไม่ขาดแคลนสิ่งใดๆเบื้องต้นไม่ขาดแคลนปัจจัย4ซะก่อนที่จะถามว่าเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นจะนำไปมาเป็นนโยบายแห่งชาติได้ไหมได้เลยคือรัฐบาลทุกคนก็ที่ขึ้นมาก็ตั้งใจว่าจะต้องทำให้ประชาชนมีปัจจัย4พอเพียงมีการศึกษาพอเพียงมีงานพอเพียงแล้วก็เป็นที่มาของเงินพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นอิทัปปัจจยตา
เธอไม่จี้ไปอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการยึดโยงกันอย่างที่พระองค์ทำเป็นต้นแบบมีทั้งสวนมีทั้งบ่อน้ำมีทั้งแหล่งน้ำต่างๆที่พอดีพอดีกับแต่ละครอบครัวซะก่อนทีนี้ถ้าเราแปลว่าไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนอันนี้ก็คือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งมันก็จะลามไปสู่ไม่มีหนี้สินมันจะลามไปสู่ตรงนั้นคือไม่ขาดแคลนมีใช้จ่ายเพียงพอในแต่ละบ้านเรือนพึ่งตนเองได้แล้วเรื่องการกู้หนี้ยืมสินก็จะพลอยหายไปด้วยนี่คำว่าพอเพียงก็ครอบคลุมไปถึงขนาดนั้นมาดูถึงการศึกษาเรามีโรงเรียนพอเพียงไหมนี่ก็คือพอเพียงมีโรงเรียนพ่อมาถึงวันลูกหลานไม่ต้องไปไกลพอที่จะเดินไปได้ในรัศมี 3-4 กิโลเมตรพอเด็กๆ เขาเดินได้นี่ในแง่ของมหาภาคพอเพียงมีโรงเรียนพ อมีวัดพอมีพระพ อตรงนี้พระไม่พอเพียงเพราะมันมีวัดร้าง 3,000 กว่าวัดทางคณะสงฆ์ก็ต้องพอเพียงคือมีพระพอเพียงหากใช้นโยบายพอเพียงก็นิมนต์พระจบใหม่จบปริญญาเก้าใหม่ๆจะไปอยู่กับประชาชนหมู่บ้านไหนนี่ก็คือเรื่องของพอเพียงมีโรงเรียนพอเพียงในโรงเรียนมีอาหารการรับประทานพอเพียงมีอาหารเที่ยงเลี้ยงเด็กอย่างพอเพียงนี่ก็พอเพียงถ้าไม่พอก็ต้องช่วยกันผลิตช่วยกันสร้างช่วยกันหาจนเดินไปสู่พอเพียงอาจจะเรียกว่าเป็นความฝันเป็นเป้าหมายเป็นอุดมคติมันรวมได้หลายอย่างเช่นรวมถึงปัจจัยการผลิตจากเวลาที่ผ่านมาน้ําในหมู่บ้านนี้ตําบลนี้พอเพียงไหมแหล่งน้ําพอเพียงไหมบ่อน้ําบริโภคพอเพียงไหมจะทําการเกษตรมีแหล่งน้ําพอเพียงหรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่เข้าถึงที่ท่านทำแหล่งน้ำหลายแบบแหล่งใหญ่แหล่งเล็กแหล่งขนาดกลางที่อุทิศสู่ราษฎรนั่นหมายถึงว่าเป็นแหล่งอาหารมีหลายคนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณก็เพราะว่ากับข้าวข้าวปลาไม่ต้องซื้อตั้งแต่พระองค์ทำแหล่งน้ำได้ข้าวเต็มที่แล้วก็ปลาทั้งกินทั้งขายอย่างนี้นี่คำว่าพอเพียงพอเพียงจากประสบการณ์แล้วก็สำเร็จไปแล้วแล้วก็หลายกลุ่มหลายชุมชนประกาศตนเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงจนพึ่งตนเองหนี้สินก็หมดไปตอนนี้ก็ดูรายการต่างๆได้ที่เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้สินมาก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่แบบพอเพียงคือไม่ขาดแคลนแล้วก็หมั่นปลดหนี้ปลดสินไปเรื่อยๆจนมีเงินพอไม่ต้องไปยืมใครจะลดหนี้ครัวเรือนหรือหนี้สาธารณะได้ก็ต้องมีพอเพียงนี่ถ้าไม่พอเพียงก็ต้องเป็นทุกข์แหละ
อย่างที่เราจะนำเงินดิจิตอลมาแจกกัน 10,000 บาทตอนนี้ก็คือประสบภาวะที่ยังมีเงินไม่พอเพียงยังมีเงินไม่พอเพียงก็เลยถึงกับว่ามีการทะเลาะบอกแวงเริ่มขึ้นเสียงกันแหละเพราะอะไรเพราะมันหงุดหงิดมันไม่พอเพียงนี่คือสภาวะที่ไม่พอเพียงสิ่งที่ต้องคิดกันในอนาคตก็คือไม่ต้องทะเลาะกันเดินหน้าสร้างเศรษฐกิจพอเพียงไปจากชุมชนสร้างความพอเพียงสร้างงานให้พอให้พอให้เหมาะที่คำว่าพอเพียงนี่แปลว่าเหมาะสมตรงนี้พระองค์ก็จัดว่าถือเหมาะสมเหมาะสมกับสถานะตรงตามพุทธภาษิตว่ามัตตัญญูตาสัทธาสาธุความรู้จักประมาณเป็นความดีทุกเมื่อมัตตัญญูตาสัทธาสาธุความพอดีความพอเหมาะสมดีทั้งหมดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจึงใช้ทั้งเป็นความฝันฝันที่จะให้ประชาชนชาวไทยทุกคนในผืนแผ่นดินไม่มีข้อยกเว้นได้มีปัจจัย4และการดำรงชีพอย่างพอเพียงมีปัจจัย4พอเพียงมีปัจจัยการผลิตพอเพียงมีผลผลิตพอเพียงที่จะเลี้ยงดูกันนี่คือคำว่าพอเพียงทีนี้ตัวพอเพียงตรงนี้จะเดินไปได้ดีหรือไม่ก็ต้องมีหลักธรรมสันตุทิปรมังทนังความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่เป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะก็ว่าทรัพย์แปลว่าพึงใจถ้ายังไม่เคยพึงใจไม่เคยพอใจเรียกว่ายังไม่เคยมีทรัพย์เลยในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้มัตตัญญูตาสัทธาสาธุความรู้จักพอดีพอเหมาะยังประโยชน์ได้สำเร็จดีทุกอย่างพอดีพอเหมาะแล้วก็ดีสันตุติปรมังทนังต่อไปเป็นเรื่องทางจิตใจถ้าว่ามีความพอใจในสิ่งที่ตนทำอยู่มีอยู่แล้วเรียกว่ามีทรัพย์ทีนี้พอเกิดความพอใจมันก็เกิดฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็ตามมาการพัฒนาก็จะเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความพึงใจถ้ามีความพอใจจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะจะมีแต่ความสุขสนุกสนานอยู่กับงานและกิจการที่ทำอาตมาจึงสรุปมาไว้ดังนี้พอมีคือไม่ขาดพอกินของกินไม่ขาดพอเก็บอันนี้ก็พอเก็บก็เป็นหลักโดยทั่วไปที่จะต้องมีออมมีเซฟวิ่งเอาไว้ในรูปแบบต่างๆคำว่าพอเก็บอาจจะเก็บไปในรูปสวนก็ได้เคยไปพบปีหลายคนอายุมากแล้วอายุ 4-50 อย่างเคยไปเจอที่แม่เจ่มอายุ55คุณครูท่านหนึ่งเกษียณมาแล้วก็เก็บเงินไว้ในรูปของไม้ไผ่ไม้สักแล้วก็มาถึงวันนี้เกษียณมาหลายปีถ้าจะแปรไม้สักหรือไม้ไผ่เป็นเงินก็พอเพียงในการเลี้ยงชีพแบบสบายๆพอจ่ายมีเก็บแต่ก็อยากจะจ่ายอะไรได้จ่ายอย่างนั้นพอจ่ายพออยู่ก็บอกว่าพออยู่พอไปไม่ขาดแคลนนั่นแหละและสุดท้ายก็พอใจในสภาพที่มีอยู่อยู่เย็นเป็นสุข
เมื่อพอมีพอกินพออยู่พอใจต้องมีอยู่เย็นก็เป็นสุขติดตามมาทีนี้ถ้าไม่เคยพออยู่เย็นเป็นสุขไม่มีถ้าไม่รู้สึกพอเนี่ยจะไม่มีฉะนั้นคำว่าพอจึงมีทั้งมิติฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายปัจจัยสี่และมิติทางใจด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงจึงครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมจิตใจก็คือพอใจถ้าเราเคยฟังเทปหลวงพ่อพุทธทาสท่านมักจะพูดว่าพอใจพอใจพอใจจะทำจะพูดอะไรก็พอใจพอใจท่านบอกว่าคนกำลังไถนาถ้ามีความพอใจ จะร้องเพลงได้ตามปากใต้เพลงที่ขึ้นมาจากนาเนี่ยก็เรียกว่าเพลงนาเพลงนาว่าเป็นสำเนียงใต้ก็มีก็คือมันมีความสุขเพราะมันพอใจในการทำนาก็มีเพลงนาท่านพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวนาผลิตอาหารชาวสวนทุกประเภทมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับก็เนื่องจากว่าได้พอใจในอาชีพการงานและก็เกิดการพัฒนาไปตามสาระตามความเหมาะสมนั่นเองฉะนั้นเศรษฐกิจพอเป็นความฝันก็เป็นความฝันคนทั้งประเทศว่าอย่าได้ขาดแคลนปัจจัยสี่เลยอย่าได้ขาดแคลนปัจจัยการผลิตใดๆจงมีให้พรั่งพร้อมเถิดทีนี้ฝ่ายรัฐถ้าจะตามเสด็จรอยพระยุคลบาทก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในคำว่าจะต้องมีปุ๋ยพอสำหรับชาวเกษตรจะต้องมีน้ำพอสำหรับการเกษตรจะต้องมีกองทุนไว้ดูแลเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ออกนี่มันลงในความพอกันไปหมดที่ถ้ามีแล้วแต่รู้สึกไม่พอตรงนี้ก่อทุกข์ทันทีมีกินแต่ไม่พอใจมีใช้ไม่พอใจมีจ่ายไม่พอใจมีรถไม่พอใจมีโทรศัพท์ไม่พอใจมีสามีภรรยาก็ไม่พอใจซึ่งกันและกันก็นรกนี่เองแหละถ้ามันไม่พอใจในขณะเดียวกันหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าถ้าพอใจก็คือทางสู่สวรรค์นี่อาหารได้วางอยู่ข้างหน้าถ้ามันไม่พอใจมันตกนรกเดี๋ยวนั้นในนามว่าสวรรค์ในอกนรกในใจแต่ถ้าพอใจก็ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนั้นมีอาหารใดๆพอใจเคี้ยวไปก็พอใจล้างจานก็พอใจทั้งหมดสวรรค์ก็พอใจสวรรค์ก็จะติดตามไปทุกคนทุกแห่งพื้นดินก็กลายเป็นพื้นสวรรค์ที่เดินไปแล้วพึงใจหรือพอใจสมัยท่านทิฏฐธัญญะยังมีชีวิตอยู่มีลูกเนนไปถามหลวงพ่อครับทำไมพระพุทธองค์เสด็จไปไหนต้องมีดอกบัวติดตามไปด้วยพระองค์ก็ตอบว่าเพราะพระองค์รู้ตื่นเบิกบานทุกคนทุกแห่งไม่มีข้อยกเว้นเนนก็ถามว่า ถ้าพระองค์ขึ้นไปบนก้อนหินเนี่ยดอกบัวจะตามไหมไปเพราะนี่คือภาษาใจว่าพุทธะรู้ตื่นเบิกบานทีนี้ถ้าเศรษฐกิจพอเพียงเราก็พอใจก็สวรรค์จะติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง
โรคซึมเศร้าซึ่งเป็นกันมากก็จะไม่มีเพราะมันมีชุมชนที่พอเพียงมีบ้านมีมิตรมีสหายที่พอเพียงจะเลี้ยงจะดูกันทีนี้ถ้าไม่พอเราก็มีธรรมะมีทานช่วยกันเติมนั้นธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ก็มีคำว่าทานังสีหลังปริจาคังอัชวังมัทวังตะปังแล้วก็คือจะต้องมีทานมีศีลมีความอ่อนโยนนี่ก็เป็นธรรมะของพระราชาและทุกพระองค์อาตมาเกิดทันสองพระองค์90เนี่ยก็ล้วนแต่มีการให้ทานคอยดูแลอาณาประชาราษฎร์อย่างดีอย่างเต็มที่ถ้าไม่พอก็ทำจนพอก็คือมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หรือว่าเด็กๆค่าเทอมไม่มีเขียนจดหมายไปหาพระราชาพระราชาก็ส่งจนจบมาหลายคนนี่ก็คือคำว่าพอเพียงเนี่ยนอกจากไม่มีเรียกว่าไม่ขาดแล้วยังช่วยเติมกันอีกฉะนั้นรัฐะมาบริหารประเทศก็คือเพื่อเติมสิ่งที่ขาดจนมีคำว่าพอเพียงพอเพียงกันไปทั่วประเทศในแง่อุตสาหกรรมก็มีอย่างพอเพียงขณะเดียวกันอากาศหายใจที่เป็นออกซิเจนก็ต้องมีอย่างพอเพียงขาดไม่ได้ขาดมันกระทบชีวิตก็เลยมีทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีเรื่องของป่ารักน้ำทั้งสองพระองค์พระราชินีท่านไปเน้นป่าในหลวงท่านไปเน้นน้ำแล้วก็เป็นปัจจัยที่ต้องมีพอมีป่าพอมีน้ำพอมีป่าพอที่จะให้ความชุ่มฉ่ำร้อนปีนี้เราก็ได้บทเรียนว่าจุดใดที่ปลูกต้นไม้ได้ปลูกกันเถิดแต่ปลูกกันเถิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่สายเกินไปมีคนพูดว่ามีงานวิจัยไว้อีก10ปีจะร้อนกว่านี้อาจจะถึง45 10ปีทันตรงไหนพอจะแทรกต้นไม้กันไปได้เอาทุกประเภทอาตมาไปเห็นประเทศใดประเทศหนึ่งที่คนไปทำสารคดีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าพอใจมันมีการปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวอยู่กลางถนนแบบเหมือนกับไม้ประดับนี่เลยปลูกกล้วยเป็นแถวปลูกมะพร้าวเป็นแถวเห็นแล้วเข้าท่าเหมือนกันคือมีจุดไหนก็ลงพวกนี้แหละไม้ที่รับประทานได้กันนี่แหละปลูกไว้ทั่วๆอย่างนั้นก็จะได้ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมนั้นพอเพียงที่ในหลวงท่านได้ตรัสออกมานั้นมาจากธรรมะอันลึกซึ้งเป็นมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจชีวิตสังคมจิตใจที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นตมาก็สรุปอีกครั้งหนึ่ง นั่งสมาธินึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรอ9ด้วยเลยจะวางกันไว้ตรงนี้นั่งสมาธิระลึกถึงพระองค์ท่านระลึกถึงคนดีๆจะทำให้มีพลังใจกัน
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินนาภิวาทนาสีลิตสะนิจังวุฒจาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังไม่ได้พบกันสัก2 วันขอทักทายพี่น้องร่วมรายการทุกท่านเจริญธรรมนำสุขโยมกัลยาว่องทิพย์ของข้าโยมพรพันเวทเล่โยมสุพรรณิกาชายาลักษ์โยมบัวพันนอลโยมเข็นธนาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมพยาวเจนพนัสโยมกัลยาว่องทิพย์ของข้าโยมสุภาพันเสนีวงโยมพรพันเบรดเล่โยมบัวพันโยมศิวิไลโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมทัตพิจาแสงสวัสดิ์โยมโจ้ยินดีโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมอุทุมพรกรรมสนิทนะโยมทิพย์โยมนิคมโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมวัชรินทร์สิริรัตน์โยมนารีเซลายโยมนารีโยมขเชนสีพึ่งโยมวัชรินสรุปปัจจัยสี่คือพอเพียงเบื้องต้นแล้วเราก็ขยายไปปัจจัยการผลิตอื่นๆจะเป็นน้ำจะเป็นที่ความชุ่มฉ่ำอากาศบริสุทธิ์ต้องมีพอมันมีหลายมิติเรื่องพอเพียงเรื่องพัฒนาได้เรื่องผังเมืองได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจครอบคลุมจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโยมเพ็ญศรีเคทัยโยมแม่สมภาพคมสรรโยมศรีวิไลศรีวงชัยโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาร่วมภาวนาโยมนพรัตน์ร่วมภาวนาโยมบัวพันธ์ร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมโจ้ร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมสุพนิการ่วมภาวนาโยมแม่สมภาพคมสันร่วมภาวนาโยมสภาพันธ์ร่วมภาวนาโยมทัตพิจาร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนา
โยมธนพรชูสุขสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันชมรายการเรียกว่ามีผู้ชมพอเพียงในรายการนี้ขอท่านสาธุชนจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด